เมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2560ดร.อัชกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยมีดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสำหรับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติบนพื้นที่กว่า200ไร่ติดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของสวทช.รวมถึงศูนย์วิจัยแห่งชาติ40ได้แก่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติและศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติซึ่งทำให้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นทำเลที่มีความพร้อมสูงสุดสำหรับกิจกรรมวิจัยและพัฒนาซึ่งมีนักวิจัยรวมกันมากกว่า 3,700 คนและเป็นแหล่งรวมบุคลากรที่มีความสามารถขนาดใหญ่ทั้งนี้ดร.อัชกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนวัตกรรมนาโนเพื่อผลิตอาหารและการเกษตรและห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอางเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องสำอางต้นแบบ GMP ดร.อัชกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าการทำงานด้านวิจัยและพัฒนาของนักวิทยาศาสตร์ไทยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสามารถตอบโจทย์ประเทศได้เริ่มตั้งแต่นวัตกรรมนาโนเพื่อผลิตอาหารและการเกษตรเครื่องสำอางและยานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออาหารและอาหารสัตว์นวัตกรรมเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุปกรณ์การแพทย์และการใช้ประโยชน์ทางพลังงานไฟฟ้าเคมีการวิจัยเอ็กซเรย์ซีทีและการสร้างภาพทางการแพทย์การวิจัยจีโนมเทคโนโลยีเอ็มไซรวมถึงเทคโนโลยีดิจิตอลซึ่งงานวิจัยและนวัตกรรมเหล่านี้สามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยร่วมหมื่นล้านบาทรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์มีความทุ่มเททำงานกันอย่างเต็มกำลังเพื่อให้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ทำหน้าที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ